ไปยังไงกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟลาไดส์แล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอบอกก่อนนะครับที่เสียงผมเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะอะไรแต่นั่นเป็นเพราะว่าผมไม่สบายคือถามว่ามันไม่สบายเลยไหมมันก็อาจจะมันก็ไม่เชิงไม่สบายอะไรแบบนั้นคือมันอาจจะเป็นผลข้างเคียงของเจ็ตแลกมามันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากที่จะบอกให้คุณเนี่ยทำความเข้าใจก่อนไม่ได้เป็นเพราะว่าผมไม่สบายแล้วก็มาทำคลิปเพื่อที่จะเรียกคะแนนความสงสารเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้กดไลค์ผมเยอะๆไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยผมไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่เหตุผลที่ผมมาทำคลิปในวันนี้ทั้งๆที่ผมไม่สบายเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าผมอยากที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยทำความเข้าใจว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะไม่สบายไม่ว่าคุณจะปวดนู่นปวดนี่หรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยโลกใบนี้ก็ยังดำเนินต่อไปไม่ว่าใครเนี่ยจะอยู่หรือไม่อยู่ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าคุณเนี่ยกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลงคลิปตอนที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วและหลายๆคนเนี่ยก็คงได้ดูแล้วและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไปดูกันด้วยนะครับหลังจากจบคลิปนี้หรือว่าจะกดไปดูก่อนก็ได้แล้วค่อยย้อนกลับมาดูคลิปนี้แต่วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาบอกของที่ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นบ้างแล้วพร้อมทั้งผมจะมาบอกความคิดเห็นของผมนะครับเกี่ยวกับของในญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกกว่าไทยหรือเปล่ามันดีกว่าไทยหรือเปล่ามันมีทางเลือกมากกว่าไทยหรือเปล่าแล้วผมแอบบอกสักนิดนึงนะครับคำตอบของมันเนี่ยอาจจะทำให้คุณตกใจไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับโอเคชิ้นแรกเลยนะครับที่อยู่บนที่สุดเลยก็คือหมวกคือหมวกบินนี่สีแดงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมตามหามานานแล้วนะครับแล้วเหตุผลของมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในผมจำไม่ได้ว่าปีเท่าไหร่ที่21 Pilot เนี่ยเขาใส่หมวกสีแดงเล่น MV ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเท่ดีว่ะและมันสามารถที่จะดึงสีต่างๆเข้ามาในการแต่งตัวของผมให้มันดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นให้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าแบบสีธรรมดาธรรมดาแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมตามหาหมวกบินนี่สีแดงเรามาถึงเสื้อกันบ้างเสื้อตัวแรกเลยนะครับที่ผมซื้อมาก็คือตัวนี้คือเสื้อตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกแนวแบบแฟชั่นจ๋าๆมันออกไปทางแบบคลาสสิกที่มันมีแฟชั่นสักนิดหนึ่งที่มันดูมีความแบบกล้าที่มันดูมีอะไรสักนิดหนึ่งกว่าแบบธรรมดาแบบคลาสสิกเลยเพราะด้วยสีแล้วก็ลวดลายของมันนะครับคือตอนแรกที่ผมเห็นตัวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือเห็นด้วยตัวของมันเองเนี่ยแต่พอผมหันไปอีกข้างหนึ่งมันมีแบบหุ่นที่เขาใส่เสื้อตัวนี้กับแจ็คเก็ตอีกตัวนึงที่ผมซื้อมาด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณดูทีหลังแล้วมันเป็นอะไรที่แบบดูดีมากๆผมก็เลยแบบเอานี้แหละเอาเซตนี้เลยเอาหมดนี้เลยทั้งเซตนี้เลยโอเคเสื้อตัวที่2นะครับนั่นก็คือตัวนี้คือเอาจริงๆตัวนี้เนี่ยผมขอยอมรับก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาแต่เพื่อให้มันดูเยอะๆเข้าไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกล้งบอกว่าไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาโอเคคือตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อคอเต่านะครับเป็นแคชเมียร์คือถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักแคชเมียร์เนี่ยมันเป็นผ้าที่มีความนุ่มมากๆแล้วใส่สบายมากๆคือแคชเมียร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมว่ารู้สึกว่ามันใส่แล้วมันสบายมากที่สุดแล้วในบรรดาผ้าต่างๆแต่ปัญหาของมันเลยก็คือราคาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับคือผมเนี่ยอยากได้มานานแล้วเล็งมานานมากๆสำหรับตัวนี้จนสุดท้ายเนี่ยผมเห็นแบบมันก็ได้โอกาสพอดีในการที่จะซื้อผมก็เลยซื้อมาโอเคเสื้อก็หมดไปแล้วนะครับมาถึงแจ็คเก็ตกันบ้างแล้วตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะไม่ดูเนี่ยจำได้หรือเปล่าที่ผมพูดไปว่ามันใส่ในหุ่นกับเสื้อตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือแจ็คเก็ตตัวนี้นี่เองมันเป็นคาร์ดิแกนนะครับซึ่งผมว่ามันสามารถที่จะเอาเท็กเจอร์ต่างๆที่มันแตกต่างไปกับเสื้อผ้าที่ผมมีในตู้เนี่ยสามารถเอาเข้ามาให้ผมทำให้ผมเนี่ยสามารถมีทางเลือกในการแต่งตัวได้มากขึ้นแล้วก็มีหลายลุคหลายสไตล์มากยิ่งขึ้นโอเคแจ็คเก็ตตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือบอมเบอร์แจ็คเก็ตคือบอมเบอร์แจ็คเก็ตเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับมันถือว่าเป็น1ใน5ไอเทมเลย5แจ็คเก็ตเลยที่ผู้ชายทุกคนควรมีติดตัวไว้เพราะอะไรน่ะเหรอเพราะคุณสามารถที่จะใส่ได้กับแทบจะทุกชุดเลยคือคุณสามารถที่จะใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าหนังหรือว่าใส่แบบเชลซีบูทแล้วคุณก็ใส่บอมเบอร์แจ็คเก็ตแค่นี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยดูมีความแบดบอยเซ็กซี่และน่าค้นหาซึ่งราคาเต็มของมันเนี่ยอยู่ที่ 7,499 เยนคือ 7,500 เยนนั่นแหละแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันลดไปอีก 50% นะครับนั่นก็หมายความว่าแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,100 บาทหรือว่า 1,200 บาทประมาณนั้นแหละเมื่อแปลเป็นเงินไทยแล้วโอเคมาถึงแจ็คเก็ตตัวสุดท้ายและตัวที่ผมชอบมากที่สุดและผมว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซของงานนี้เลยที่ผมซื้อมาทั้งหมดนั่นก็คือลีไวตัวนี้
คือแจ็คเก็ตแบบนี้ที่มันมีเฟอร์ตรงที่ปกคอเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมตามหามาสักพักหนึ่งแล้วผมก็ไปหลายๆสาขานะครับแล้วก็ให้เขาเช็คว่าเฮ้ยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าและพนักงานทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยที่ไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกต้องไปตามห้างที่มันใหญ่ๆเช่นแบบ Embassy Central World หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันใหญ่ๆขึ้นไปหน่อยที่มันแบบระดับ High End ขึ้นไปหน่อยซึ่งเชื่อไหมว่าผมก็ไปมาแล้วและมันก็ไม่มีแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกแบบตัดใจแล้วโอเคไม่เอาก็ได้วะจริงๆเนี่ยก่อนที่ผมจะเจอของ Levi's เนี่ยผมเดินเข้า H&M ก่อนผมไปซื้อ H&M ก่อนแล้วผมก็เกือบซื้อมาแล้วแบบนี้แบบเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นแบบยีนแล้วโชคดีนะครับที่ผมไม่หยิบตัวนั้นมาเพราะผมก็ไปเจอตัวนี้แหละซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สียีนที่ผมต้องการตั้งแต่แรกเนี่ยแต่มันก็เป็นแบบผ้าลูกฟูกนะครับคือลูกฟูกเนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงมากๆเลยนะครับในช่วงซีซั่นนี้ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตไม่ว่าจะเป็นกางเกงมันเป็นอะไรที่มาแรงมากๆอยากรู้ไหมที่เด็ดที่สุดคืออะไรนั่นก็คือราคาของมันราคาจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่ 12,000 เยนมันลด 50% จนสุดท้ายเนี่ยเสื้อตัวนี้ตกแล้วอยู่ประมาณไม่เกิน 2,000 บาทแน่นอนคือผมมั่นใจเพราะว่าตอนแรกที่มันลดเนี่ยมันอยู่ประมาณสักราคาเนี่ยอยู่ประมาณ 2,000 บาทหรือว่า 1,000 กว่าบาทนี่แหละแล้วมันก็ลดไปอีกซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆคือมันเป็นอะไรเหมือนแบบถูกเหมือนให้ฟรีอ่ะคือเอาจริงๆคือผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช่เหรอคือผมรู้สึกแบบผมโกงเขาปะเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเนี่ยคงจะอยู่กับผมได้อีกนานเลยแหละครับตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงกางเกงบ้างนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือตัวนี้คือมันมาเป็นแบบจำสูตรนะครับผมแอบบอกสักนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาใส่เองนะครับผมซื้อมาฝากพ่อและหวังว่าก็คงจะไม่ได้ดูคลิปนี้ก่อนที่ของจะถึงนะโอเคนั่นก็เป็นของฝากแล้วนะครับมาดูของผมกันบ้างของผมเนี่ยก็มีเหมือนกันกางเกงผมก็มีเหมือนกันไม่ใช่ผมไม่มีผมกำลังมองหากางเกงที่จะใส่ไปยิมอยู่พอดีและผมก็ไปเจอตัวนี้ซึ่งราคาของมันเนี่ยถูกมากๆและผมเนี่ยก็ได้ตัวนี้ใหม่ตัวนึงด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีแถบข้างๆมันก็จะทำให้ดูแบบดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าตัวที่แล้วเนี่ยมันเป็นมันก็มีเหมือนกันนี่แต่ว่ามันเป็นแถบสีดำแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแถบสีขาวเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ของ Adidas ของเขาเลยมันถูกมากๆอ่ะคืออันนี้กางเกง2ตัวนี้ของผมแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมซื้อมาฝากพ่อ2ตัวนะทั้งชุดนั้นแล้วก็รองเท้าคู่นึงเนี่ยตีเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทแค่นั้นเองคือฮะ 5,000 กว่าบาทโอเคมาถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่อย่างสุดท้ายสิอย่างสุดท้ายในตัวนั่นก็คือรองเท้าเดี๋ยวผมจะเริ่มจากโอนิซุกะก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามาจากญี่ปุ่นคือคู่นี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อมาใส่เองนะครับผมซื้อมาเป็นของฝากของแม่คู่นี้เนี่ยก็เป็นหนังนะครับหนังสีขาวซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับสนิเกอร์สีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการอย่างมากโอเคมาถึงของผมเองบ้างนั่นก็คืออัลตร้าบูสต์นะครับรุ่นUncaged Ultra Boot เนี่ยเป็น1คู่เลยนะครับอย่างที่ผมบอกมาแล้วที่ผมเคยทำคลิปรองเท้าที่ทุกคนต้องมีเนี่ยแล้วมันเป็น1คู่เลยที่ผมพูดถึงและผมอยากได้มากๆแล้วตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ได้ให้พวกคุณหลายๆคนเนี่ยโหวตนะครับในจีของผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ติดตามผมในจีเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมไปฟอลผมด้วยเอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์ในนักหนาล่ะรองเท้าคู่นี้เนี่ยโดยเฉพาะโอเคเพราะฉะนั้นคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับหรือว่ากดไลค์คลิปนี้ก็ได้โอเคเสื้อผ้าหมดแล้วนะครับเรามาถึงของใช้กันบ้างของใช้อย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะมาโชว์ให้กับพวกคุณทุกคนพร้อมทั้งจะมาแจกให้กับคุณด้วยนั่นก็คือ Foaming Cleanser หรือว่าโฟมล้างหน้านั่นเองคือญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเขามีผิวหน้าที่ใสผิวหน้าที่เนียนแล้วเขาก็ดูแลผิวหน้าอย่างดีคือแบบเขาก็ดังเรื่องสกินแคร์พอๆกับของเกาหลีแต่ว่าเกาหลีอาจจะดังมากกว่าสักนิดนึงมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแนวที่จะออกไปในแบบธรรมชาติสักนิดนึงเขาบอกว่ามันเป็นตัวนึงเลยนะครับที่ดีมากๆแล้วก็ขายดีมากๆในญี่ปุ่นผมก็เลยซื้อมาทั้งแพ็คเลยแล้วเพื่อที่คุณจะได้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้คอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณชอบผมเหตุผลที่คุณชอบช่องของผมเหตุผลที่ช่องของผมเป็นประโยชน์ต่อคุณเหตุผลที่ช่องของผมช่วยคุณอะไรก็แล้วแต่แล้วอย่างสุดท้ายที่คุณต้องทำก็คือไปกดติดตาม follow IG ผมแค่นั้นแหละ
แค่นั้นเองที่คุณต้องทำทำไมผมต้องให้คุณไป follow ใน IG น่ะเหรอเพราะเดี๋ยวผมจะประกาศผลใน IG เพราะบางทีเนี่ยการที่ผมโพสต์ลงไปใน YouTube บางทีมันอาจจะไม่ค่อยขึ้นและบางคนที่ได้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่คุณจะรักษาสิทธิ์ในการที่จะได้ของคุณเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไป follow IG ผมด้วยของใช้อย่างที่2ก็คือแปรงทำความสะอาดสูตรของใช้อย่างที่3ก็คือกระติกน้ำผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายเลยที่ผมซื้อมานั่นก็คือมาร์กหน้าของลูลูลานคือไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ว่านั่นแหละผมคิดว่ามันน่าจะออกเสียงประมาณแบบนี้เลยมั้งคือมาร์กตัวนี้เนี่ยมันดังมากๆเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในไทยมันเป็นมาร์กที่คุณสามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆวันแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็สับรู้สึกนะถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะปรับสมดุลของผิวหน้าของคุณทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยมีความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นโอเคมาถึงความคิดเห็นของผมบ้างว่าเฮ้ยมันคุ้มจริงๆหรือเปล่ามันดีจริงๆหรือเปล่าแล้วมันถูกจริงๆหรือเปล่าถามว่ามันมีช้อยเยอะจริงๆหรือเปล่าใช่ครับมันมีช้อยเยอะกว่าไทยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านในแบบ H&M หรือว่า Zara หรือว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ที่แบบ Uniqlo รวมถึงแบรนด์ที่แบบจากอเมริกาที่มันไม่ค่อยเข้าไทยพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเยอะกว่ามากๆเลยนะครับซึ่งผมว่านั่นไม่ได้แปลว่าเฮ้ยไทยเนี่ยด้อยกว่าญี่ปุ่นนะครับแต่ผมว่ามันเป็นเพราะสภาพอากาศของเขาคือสภาพอากาศของเขาเนี่ยเขาจะมีหน้าหนาวหน้าร้อนมีใบไม้ผลิใบไม้ร่วงเหมือนกับประเทศอื่นๆมากมายนะครับซึ่งไทยเนี่ยมันไม่มีในตรงนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกน้อยลงแล้วเรื่องราคาล่ะมันถูกกว่าจริงๆหรือเปล่าคือผมว่ามันไม่ได้ถูกกว่าอะไรขนาดนั้นคือโอเคมันถูกกว่านี่ผมพูดถึงราคาเต็มอยู่นะครับราคาแบบป้ายที่เขาตั้งมาเลยเนี่ยคือโอเคมันอาจจะถูกกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ถูกกว่าแบบแตกต่างอะไรขนาดนั้นมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าสามัญที่แบบว่าเขามีแบรนด์เป็นของตัวเองอะไรแบบนั้นเนี่ยอันนั้นก็อาจจะถูกกว่าไทยนะครับโอเคนะครับแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดสำหรับคลิปวันนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับผมจะแจกครีมล้างหน้านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ไป follow IG ผมด้วยเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติโอเคนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good Bye Are you still there? To delete this message, press 7. To save it in the archives, press 9. To hear more options, press 0. What are you talking about?